นี้ขายมาทุกอย่างแล้วค่ะแต่อียังไม่เคยขาวแกเลยทดลองแล้วก็เผื่อมันจะสะดุดตาใครบ้างค่ะพี่มันขายไม่ค่อยดีก็เลยเอาชื่อนี้เผื่อมันจะสะดุดใจใครไงคะพี่ขายมาทุกอย่างแล้วไอ้นี่อย่างเดียวยังไม่ขายก็ตั้งเก๋ๆไปเผื่อจะสะดุดตาคนอื่นเขาปั้นท้ายเป็ดค่ะชื่อใหม่ค่ะเก๋ๆค่ะคิดอะไรไม่ออกก็เอามันซะเลยลูกค้าก็มีทั้งด่าทั้งชมอะค่ะเขาก็บอกเออน่าลองแฮะตำหนิก็หาว่าแม่ค้าทะลึ่งมั่งจังไรมั่งหยาบคายโลดโผน